ก็ไม่ใช่อยากมาอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเรื่องการออกเดทว้าวใครเคยออกเดทแล้วบ้างคะในที่นี่เคยต้องเคยสิคนที่มีครอบครัวยิ่งต้องยกมือเลยนะหรือไม่เคยเลยนะคะสั้นๆเขาไม่ใช่อยากจะให้มีพี่น้องบางท่านแบ่งปันนะคะในการมีประสบการณ์ในการออกเดทและการได้ถูกคัดเลือกมาแล้วนะคะชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะคะขอเชิญปิ๊กก่อนแล้วกันในการออกเดทนะคะกับคนที่เชื่อนะคนที่เชื่อโอเคค่ะฟังปิ๊กเล่าสั้นๆก็สาวๆฟังเล่าสั้นๆหรือเล่าเศร้าๆคือถ้าเกิดสมมติว่าถ้าคือเรื่องมันก็ไม่เศร้านะครับก็คือจริงๆแล้วจะพูดก็เหมือนผมหลงตัวเองเนาะก็คือจริงๆไม่อยากเล่าเลยแต่ก็เพื่อพี่น้องผมก็จะเป็นเหมือนระเบิดพีชีพแล้วกันนะครับว่าให้พี่น้องเกิดความเข้าใจคือผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นคริสเตียนเมื่อก่อนนี้เราอยู่ในโบสถ์ความหวังอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างรับใช้พระเจ้าอ่ะแบบเหมือนกลุ่มเนี้ยพวกเนี้ยทุกคนก็รับใช้พระเจ้าแต่ว่าเราก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็จะมีผู้หญิงกลุ่มนึงเขาเหมือนกับเขาก็มองเราอยู่แต่เขาจะเป็นคนเรียบร้อยนะพูดอย่างนี้ว่าผู้หญิงชอบผู้ชายก่อนไม่ได้หมายว่าผู้หญิงไม่ดีนะฮะผู้หญิงที่ชอบผู้ชายก่อนเรียบร้อยก็มีนะฮะแต่ว่าเขาก็เข้ามาอย่างถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้ก็คิดว่าน่าจะถูกต้อง ก็คือหมายความว่าตอนแรกๆเขาก็แอดเฟซบุ๊กไม่ใช่แอดไฮไฟเข้ามาแอดไฮไฟผมก็ไม่คิดอะไรก็ไม่คือตอนนั้นเฟซบุ๊กมีแล้วแต่ว่าผมยังไม่เล่นผมก็เล่นไฮไฟเพราะว่าทำงานก็เล่นไฮไฟไม่ใช่ทำงานก็ทำงานแล้วว่างๆก็เล่นไฮไฟแล้วก็พอดีก็เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวที่ทำงานจะพาไปเที่ยวเกาหลีแหละก็คือเราก็เล่าเหมือนแบบพี่น้องคริสเตียนเราก็ไม่ได้คิดอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกซื้อขนมมาฝากด้วยนะบอกได้เราก็ซื้อขนมกลับมานะฮะแต่ไม่ได้ตั้งใจมาฝากเขาเราก็ไปกินกับเพื่อนหมดเลยแล้วเขาก็มาทวงขนมโทรมาทวงขนมพี่เอาขนมมาฝากก็บอกไม่ได้เอามาฝากอ่ะพอดีเพื่อนกินหมดแล้วไงพี่ขอโทษจริงเขาก็แบบตัดพ้อต่อว่าโอ้ยพี่เป็นคนรักษาคำพูดยังรักษาไม่ได้เลยโอ้โหขึ้นเลยครับผู้ชายเฮ้ยมันไม่ได้เลยต้องรักษาคำพูดแล้วก็บอกเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่พาไปกินอาหารเกาหลีแทนแล้วกันแต่ว่าเราไปกันลำพังไม่ได้นะเราต้องแบบขออนุญาตผู้นำพาน้องสาวของเธอไปด้วยอะไรเงี้ยก็ไปกัน3คนพี่น้องอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยเขาก็เลยเหมือนกับเขาไม่รู้ไปหาเบอร์ผมมาจากไหนไม่รู้โทรเข้ามาเอาเบอร์8โทรมาผมก็เฮ้ยเบอร์ใครอะไรเงี้ยเขาบอกนี่ไงเราจะนัดไปกินอาหารเกาหลีกันแล้วก็แบบได้แล้วผมก็โทรไปบอกผู้นำเขาบอกพี่ครับผมสัญญากับน้องไว้ว่าจะพาไปกินอาหารเกาหลีครั้งแรกนั่นคือไปกัน3คนนะฮะมีน้องสาวเขามีผมแล้วก็ตัวเขาแล้วก็ขอผู้นำแล้วนะครับพอครั้งที่2ผมก็เริ่มรู้สึกทำไมน้องเขาก็โทรมาปรึกษาข้อพระคัมภีร์โทรมาถามเรื่องข้อพระคัมภีร์พี่ข้อพระคัมภีร์เนี้ยอาจารย์เทศนาอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงแล้วก็แบบอธิบายงู้นนี้นะครับก็เริ่มคุยกันบ่อยขึ้นจนผมก็เริ่มรู้สึกมันยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันแปลกๆหรือเปล่าแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าเขาก็ชวนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือผมก็ไปก็เดินไปแล้วก็ไปกินนั่งแบ็คแคนยอนหิวข้าวก็แบบไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยแล้วก็แปลกใจครั้งนี้ผู้นำก็อนุญาตให้มา2คนเนาะก็ไปได้เนาะแต่คำที่เขาอธิษฐานปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มเอะใจเลยเดี๋ยวน้องทำไมน้องอธิษฐานแบบขอบคุณอาหารนี่ทำไมน้องอธิษฐานแบบขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำเราในการใช้เวลาผมก็เริ่มรู้สึกว่าให้เรารู้จักกันมากขึ้นผมก็มันแปลกๆนะหลังจากนั้นก็เลยเริ่มเอะใจว่าเขารู้สึกอะไรพิเศษกับผมหรือเปล่าก็เลยคุยกันแต่ไม่ได้คุยเปิดใจขนาดว่าน้องชอบพี่เปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะแต่ว่าก็มีสติปัญญาบ้างนะฮะก็จะแบบว่าคุยถามสารทุกข์สุขดิบถามนิมิตน้องเป็นยังไงน้องมีภาระใจกับงานรับใช้ด้านไหนแล้วเขาก็ถามเราก็ถามเขาเงี้ยนะครับก็ท้ายสุดก็เพื่อให้เรื่องมันสั้นเข้าผมก็เริ่มสังเกตว่าเอ้ยน้องเขาน่าจะรู้สึกอะไรกับเราแล้วก็เลยไปปรึกษาเพื่อนที่อยู่ในคริสตจักรเดียวกันปรึกษาพี่เลี้ยงด้วยพี่รู้จักคนนี้ไหมผมว่าเขากับผมเนี่ยนิสัยต่างกันคนละขั้วเลยนะผมเป็นพวกแบบฟันเฟืองหมุนเร็วอ่ะแล้วเขาเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ่ะผมกลัวมันจะเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่รู้สึกเหมือนน้องเขาจะแบบไอ้นี่มาประทับใจเยอะอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยให้ข้อคิดมาบอกว่าเฮ้ยพี่เขาเป็นเพื่อนรุ่นน้องอ่ะพี่ผมว่านะความแตกต่างเนี่ยมันเป็นที่ต้องหัดเปิดใจกับความแตกต่างมั่งผมก็ได้เปิดใจอะไรเงี้ยก็เลยไปคุยกับผู้นำเขาบอกว่าพี่ครับผมจะขอพัฒนากับน้องคนนี้แล้วน้องเขาคงแอบเห็นตอนผมเดินนั่งคุยอยู่กับผู้นำตอนคืนก็โทรมาเลยวันนี้พี่ไปคุยอะไรกับพี่ก็บอกอ๋อพี่น้องคงรู้แล้วใช่ไหมพี่ไปขอพัฒนาแล้วหลังจากที่บอกว่าขอพัฒนาปุ๊บก็เลยก็เวลาจะไปรับไปส่งหรือว่าจะไป
ไปรับเขาที่ทำงานหรือไปรับเขาที่แคร์หรือว่าไปส่งบ้านน้องเขาอยู่ในซอยเปี่ยวลึกน่ากลัวมากถ้านั่งแท็กซี่ก็คงอันตรายผมก็เฮ้ยถ้ากลับดึกก็เดี๋ยวพี่ไปรับก็ได้ก็ก่อนจะไปไหนเนี่ยก็โทรขอผู้นำตลอดพี่ครับผมขออนุญาตเงี้ยไม่ใช่แจ้งให้ทราบนะฮะคือถ้าผู้นำไม่อนุญาตก็ไม่ไปอันนี้พูดจริงอันนี้ด้วยความสัตย์จริงแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มพาน้องไปรู้จักกับเพื่อนในกลุ่มแรกๆก็เริ่มจากเพื่อนคริสเตียนก่อนพวกแก๊งตีแบดก็เราก็อยากให้เขาออกกำลังกายเพราะเขาเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วเขาไม่ออกกำลังกายเราก็อยากให้เขาเข้าสังคมอยากให้เขาออกกำลังกายอยากรู้จักเพื่อนเราก็ไปซื้อชุดไม้แบดซื้อรองเท้าซื้อชุดซื้ออะไรเขาหมดเลยโทรถามให้เธอใส่ไซส์อะไรอ่ะรองเท้าเบอร์อะไรอะไรเงี้ยก็ซื้อชุดตีแบดให้เพื่อให้เขาเข้าสังคมของเราบ้างแล้วก็พาน้องเขาไปด้วยพาน้องเขาไปตีแบดด้วยคือไม่ได้พากันไป2คนแต่ว่ามีกลุ่มเพื่อนตีแบดที่เป็นคริสเตียนด้วยแล้วหลังจากนั้นก็พาไปงานศพญาติพาไปงานศพญาติบอกเนี่ยพาไปให้รู้จักกับญาติพี่น้องเพื่อที่ให้เผื่อว่ามีใครที่เขาเป็นญาติพี่น้องเราเขาอยากให้คำแนะนำว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงเราก็จะได้เปิดใจรับฟังนะครับแล้วก็คือจะพาไปกินข้าววันเกิดอันนี้เริ่มลึกและเริ่มแบบว่าจับญาติหลายๆคนพากันมาหลายคนงานศพเริ่มพาไปครอบครัวเราเฉพาะเฉพาะแม่เราพี่ชายเรากับพี่สะใภ้เราก็เริ่มพาไปกินข้าววันเกิดพี่ชายอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเปิดตัวเงี้ยพ่อแม่ของผมตอนพ่อเสียแล้วก็แม่ก็มองแม่เขาก็โอเคน้องเรียบร้อยดีคือถามบอกว่าสภาพเรียบร้อยนี่คือเรียบร้อยแบบว่ากระโปรงยาวตลอดนะกระโปรงยาวตลอดแล้วก็เสื้อที่เป็นฟูๆตรงเนี้ยตรงไหล แล้วก็ปิดถึงนี่นะ นั่นคือสภาพผู้หญิงที่เขามาเรียบร้อยมากนะครับคือถึงแม้เขาจะมาประทับใจผมก่อนแต่ว่าคือผมก็เปิดใจนะก็เปิดใจแต่หลังนั้นเนี่ยพอคุยกันเนี่ยก็เริ่มคุยกันแบบว่านี่น้องคือความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางจริงๆนะจริงๆนะอะไรเงี้ยต้องบอกว่าให้พระเจ้าเข้ามาแบบเป็นแกนนะคือถ้าอันไหนที่พระเจ้าเบรกเราก็หยุดเลยนะถ้าพระเจ้าว่าไปต่อก็ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมขอบอกไว้อย่างนึงว่าบางครั้งนะฮะผู้ชายฟังนะฮะก็คือเวลาที่ผู้หญิงสมมตินะฮะสมมติว่าผู้หญิงเขามาชอบเราก่อนเนี่ยเขาจะออกเราหมดทุกอย่างเราเป็นอะไรเขาจะสืบมาหมดเรียบร้อยแล้วว่าเราชอบแบบนี้แบบนี้แบบนั้นแล้วก็เขาจะออไปกับเราหมดทุกอย่างผมบอกว่าผมมีนิมิตพันธกิจโลกผมเรียนภาษาอังกฤษเขาไปหาอาจารย์สอนภาษาสเปนให้ผมด้วยซ้ำไปแต่ว่าเขาบอกใช่เลยเขาก็ชอบมากเขาอยากไปอย่างนี้พอคุยไปสักระยะหนึ่งเขาเริ่มมีนิมิตอยากเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองเริ่มอะไรเงี้ยผมก็จับได้ผมว่าเอ๊ะหรอเธอมีอย่างนั้นเหรอไหนตอนแรกบอกว่าอยากไปไงก็เขาก็เริ่มแบบอึกอักก็จริงๆแล้วก็ถ้าแต่งงานกันก็สามีก็ไปภรรยาก็อยู่ในประเทศก็ได้อะไรเงี้ยผมก็หรออะไรเงี้ยก็เลยเริ่มรู้สึกแปลกๆเริ่มรู้สึกว่าเวลาไปกินข้าวด้วยกันหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าผมจะเป็นคนกินข้าวเร็วกินไปคุยไปด้วยนะเขาก็นั่งฟังอย่างเดียวเขากินไป3คําเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าก็คือหมดจานแล้วอ่ะไม่รู้จะกินอะไรต่อแล้วเขาก็ตักไป3คำผมก็บอกว่าพอเขาเห็นผมลวกช้อนปุ๊บเขาก็หยุดกินเลยนะกินไป3คำหยุดกินผมก็แบบเฮ้ยไม่ต้องฝืนก็ได้นะจะกินก็กินไปเรื่อยๆพี่ไม่รีบพี่นั่งเฉยๆนั่งคุยไปเรื่อยๆเขาบอกไม่เป็นไรอิ่มแล้วเนื้อออกไหมฮะคือผู้หญิงไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งการที่เราจะพัฒนากับใครถึงแม้เราจะเริ่มต้นอย่างถูกต้องเป็นคริสเตียนแต่เราก็ต้องพิจารณาเรื่องของเคมีคอลเรื่องของความเข้ากันด้วยถามบอกว่าความแตกต่างเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ามันต้องไม่แตกต่างกันขนาดว่าเขาตามเราแล้วเขาเหนื่อยคือผมเองผมเป็นคนหมุนเร็วเวลาคนหมุนช้ากว่าผมมาอยู่กับผมเนี่ยผมไม่เหนื่อยหรอก คนที่เหนื่อยคือคนที่หมุนช้ากว่าผมนะคือผมไม่ได้บอกว่าผมฉลาดหรืออัจฉริยะจีเนียสไม่ใช่แต่หมายความว่าลักษณะการคิดการไปการเดินเวลาเดินไปเดินด้วยกันในห้างเนี่ยผมก็จะอึดอัดเพราะว่าผมเป็นคนเดินธรรมดาเดินปกติแต่เขาจะเป็นคนเดินช้าและเลียดแล้วก็เหมือนไม่ได้มาด้วยกันเขาจะเดินอยู่ข้างหลังผมก็ต้องถอยหลังไปแล้วก็ไปเดินด้วยกันสักพักเดินไปสักพักเอาอยู่ข้างหลังแล้วก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่เธอตกลงเรามาด้วยกันปะเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยมีอยู่ช่วงนึงก็เลยเหมือนกับรู้สึกกลับไปถามพระเจ้าเอ้ยพระเจ้ามันจะใช่เหรอคนแบบนี้มันจะมาอยู่แล้วมันจะเสริมสร้างชีวิตเราเหรอแต่ตอนที่เขาบอกเราเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยพี่เป็นอย่างที่เขาอธิษฐานไว้ทุกประการเลยนะตั้งแต่ส่วนสูงหน้าตาฐานะการศึกษาโอ้โหแบบผมบอกเฮ้ยจริงเหรอน้องพระเจ้านำน้องขนาดนั้นเลยพี่ไม่เคยมีประสบการณ์งั้น
หนูเคยฝันถึงพี่3ครั้งก่อนที่พี่ดูโอ้เจ้าผมไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้จริงๆพระเจ้าผมก็เลยแบบถ้าเขาอ้างว่าพระเจ้านำเนี่ยผมก็เลยพี่ไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นพี่มีแต่ประสบการณ์ว่าพระเจ้าถ้าไม่ใช่ขอพระองค์เอาออกไปผมไม่เคยอธิษฐานว่าพระเจ้าถ้าใช่ขอพระองค์บอกด้วยว่าคนนี้คนนั้นผมแค่อธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าผมอยากตามน้ำพระทัยพระเจ้านะถ้าไม่ใช่ผมชอบคนนี้สมมติผมชอบคนนี้ถ้าไม่ใช่ขอพระเจ้าเคลียร์ออกไปให้เราเป็นแค่เพื่อนกันหรือให้เราเป็นแค่อะไรนี้ผมยินดีแล้วพออธิษฐานนี้ที่ไรนะครับพี่น้องถ้าท่านกล้าอธิษฐานอย่างนี้นะครับพระเจ้าไม่กล้าทําให้นะครับก็คือแต่ผมว่าดีเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าแล้วก็ปลอดภัยกับเรามากกว่าเพราะว่าเวลาที่เราอธิษฐานว่าใช่หรือเปล่าอ่ะเราจะมีอคติแล้วเราก็แบบเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้น่าใช่อย่างเช่นมีใครเคยอธิษฐานบอกว่าพระเจ้าถ้าวันนี้คนนี้ใช่นะขอให้เขาใส่เสื้อสีเดียวกับเรามาโบสถ์เคยมั้ยอ่ะผมเคยแล้วกันนะไม่ต้องถามว่าใครเคยอ่ะผมเคยแล้วกันแล้วอธิษฐานอย่างนี้ไม่เวิร์คพี่น้องผมบอกได้เลยไม่เวิร์คครับเวลาที่เราชอบใครอยู่แล้วมันจะมีอคติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราตั้งสติแล้วเราพิจารณาดูดีๆเข้ากันมั้ยอธิษฐานกับพระเจ้าแน่นอนความรู้สึกมีได้แต่ถามว่าเราก็ต้องให้อยู่บนพื้นฐานหลักการอยู่ในพื้นฐานการทรงนำของพระเจ้าจริงๆครับขอบคุณมากค่ะปิ๊กผมให้กับปิ๊กด้วยกันดีมั้ยคะมาแบ่งปันนะคะคำพยานส่วนตัวนะคะของเขาสำหรับการออกเดทนะคะก่อนออกการออกเดทคนที่เป็นคริสเตียนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายเขาเรียกอะไรคือแต่ละคนก็แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวมาฟังอีกคนหนึ่งดีกว่า เป็นคริสเตียนนะคะเป็นคริสเตียนแล้วก็เขาออกเดทกับคนที่ไม่เชื่อมาฟังอีกมุมมองหนึ่งว่าแต่สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนะคะล้วนแต่เป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นนะคะน้องเฟิร์นค่ะเราปรึกษาน้องเฟิร์นเขาจะมาแบ่งปันประสบการณ์สั้นๆให้ฟังว่าช่วงนั้นเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาคิดยังไงจึงแบบว่าก็เลยนะออกเดทกับคนที่ไม่เชื่อใช่ไหมก็เริ่มจากตอนนั้นอยู่ม.4ค่ะม.4ม.ปลายก็จริงๆคือเชื่อพระเจ้ามาตั้งแต่ม.1ค่ะแล้วก็อธิษฐานแล้วก็รับใช้กับพระเจ้าอยู่กับพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มทีมด้วยกันก็เราใช้พระเจ้าจริงจังจนตอนอยู่ม.ต้นเนี่ยก็อยู่ที่ราชินีแล้วก็ม.ปลายย้ายมาอยู่บดินทร์โดยการอธิษฐานการทรงนำจากพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าอยากมีแผนการในการเปิดแคร์ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อธิษฐานพระเจ้าจริงจังแล้วก็รับใช้กับพระเจ้ามีพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเลยอ่ะเสร็จปุ๊บพอมาอยู่ม.ปลายค่ะด้วยความที่ไม่เคยอยู่สหมาก่อนก็อยู่หญิงล้วนมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนในห้องอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเหมือนก็สนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าตอนแรกก็คือไม่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ปกติอะไรเงี้ยก็ยังรับใช้พระเจ้าอยู่ตลอดเสร็จปุ๊บก็มีเหตุการณ์ที่แบบทำให้รู้สึกว่าประทับใจอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาก็เป็นคนดีคนนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เขาก็โทรมาคุยอะไรเงี้ยค่ะก็รับก็คุยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าก็เลยคุยกับเขาเสร็จปุ๊บแล้วก็แบ่งปันเรื่องพระเจ้ากับเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงแรกก็เหมือนเพื่อนแซวอะไรเงี้ยค่ะเหมือนในห้องแซวกันอะไรเงี้ยเราก็อารมณ์เอาหรอแล้วก็ลองคุยดูก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปิดบังพี่เลี้ยง ไม่บอกพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความรู้สึกฟ้องผิดในใจอะไรเงี้ยว่าแบบเหมือนอารมณ์ว่าเราคุยกับคนนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เลี้ยงไม่รู้แต่เราก็รู้ในใจว่าจริงๆเราคือมันก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของพระเจ้าก็พระเจ้าไม่ได้ประสงค์อยากจะให้เราคุยกับคนที่ไม่เชื่อหรือว่ามันเด็กไปนะตอนนี้ก็ยังไม่ควรที่จะมีแฟนอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ไม่บอกพี่เลี้ยงเลยแล้วแบบพอรับใช้ก็รับใช้ปกติตอนอยู่ในกลุ่มแคร์ก็พาเพื่อนพาอะไรคนในห้องมารู้จักพระเจ้าแต่ว่าคนนี้ไม่เคยมาเสร็จปุ๊บแล้วก็พี่เลี้ยงเข้ามาในที่โรงเรียนก็บอกว่าออกห่างเดินกันคนละที่ก็เลยบอกว่าเหมือนพระจนแบบว่าเราก็รู้สึกฟ้องผิดในใจแต่ว่าตอนนั้นก็คือด้วยความเป็นเด็กด้วยแล้วเราก็เลยแบบเหมือนก็คุยโทรศัพท์ทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกๆที่ไปไหนด้วยกันก็จะมีเพื่อนไปด้วยตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนหลังๆก็เขาก็เริ่มแบบคุยแล้วก็เอ้ยคนดีอะไรเงี้ยก็คิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแล้วก็พาเขามารู้จักพระเจ้าจนมีช่วงนึงที่ว่าก็เลยตัดสินใจแบบคุยกันมาประมาณเกือบปีแล้วก็เลยตัดสินใจคบกันเป็นแฟนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนดีคนนึงแต่ว่าเรามีความรู้สึกฟ้องผิดในใจตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกมาตลอดว่าแบบทำให้อย่างที่อาจารย์กิตบอกอะค่ะการที่เราว่าคบกับคนที่ไม่เชื่อจะทำให้เรารู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับพระเจ้าน้อยลงแล้วก็ทำให้เราโฟกัสในเรื่องงานของพระเจ้าน้อยลงด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราแบบว่า
ถดถอยเรื่องของการรับใช้ชัดเจนในตอนนั้นเหมือนว่าจริงๆคือแบบพระเจ้าก็อยากจะให้เราแบบรับใช้เต็มที่กับงานของโรงเรียนงานของการประกาศในกลุ่มของที่บดินอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้รู้สึกว่าแบบเวลาพี่เลี้ยงโทรมามันก็จะเหมือนมีเรื่องผิดบาปในใจอะไรเงี้ยมีเรื่องนึงนึงที่เราแบบยังปิดบังกับพี่เลี้ยงอยู่อะไรเงี้ยก็จะทำให้เราแบบไม่กล้าที่จะบอกแต่ว่าจริงๆคือพื้นฐานคือฝ่ายผู้ชายเป็นคนดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าก็เราก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจเขาแล้วเราก็ไม่อยากที่จะออกห่างจากพระเจ้าก็เลยอธิษฐานแล้วก็ประกาศกับเขาอะไรเงี้ยจนเขารับเชื่อแต่พอเขารับเชื่อปุ๊บแต่คือมันไม่ได้จะเกิดจากความเชื่อของเขาจริงๆที่ว่าเขาอยากจะเดินติดตามพระเจ้าก็เลยประกาศรับเชื่อไปแต่ก็ไม่ได้มาโบสถ์มาแคร์อะไรเงี้ยค่ะจนก็ทำให้เราแบบว่าเหมือนเป็นความผิดอยู่ข้างในใจอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเดียวที่ทำให้รู้สึกว่าแบบแค่บาปอย่างเดียวมันก็จะทำให้ลามไปถึงเรื่องของอื่นๆด้วยก็จะทำให้เราแบบว่าไม่กล้ามีอะไรไม่กล้าบอกพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยมีอะไรก็ไม่กล้าแบบไม่เหมือนอารมณ์อาดัมกับอีฟอะไรเงี้ยค่ะที่ว่าเป็นเรื่องเดียวแต่ก็แบบทำให้ไม่กล้าบอกพระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ทำให้รู้ว่าแบบพอคบกันมาเรื่อยๆแต่ว่าก็คือคบกันมานานนะคะคบกันมาประมาณเกือบ7ปีแต่ว่าก็คือแบบเราก็รู้ว่าคือมันไม่ใช่วัตถุไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้มีประสงค์ให้แบบเราคบกับคนที่ไม่เชื่อสุดท้ายเราก็คือก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พระเจ้าก็มีแผนการในการเรียกเรากลับมาแล้วแบบพระเจ้าทําให้เรารู้ว่าพระเจ้ารอเราตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้พระเจ้าก็ไม่เปลี่ยนพระเจ้าก็ยังรอเราอยู่ใช่ขึ้นค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นคำพยานที่เยี่ยมมากเลยใช่มั้ยคะขอบคุณน้องเฟิร์นด้วยนะคะยินดีมาแบ่งปันให้ฟังนะคะพูดถึงทั้งการออกเดททั้งคนที่เชื่อเมื่อกี้ที่ปิ๊กพูดไปเรื่องของคนเชื่อพระเจ้าท้ายสุดปุ๊บถึงแม้เป็นคนเชื่อก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนที่เราแต่งงานด้วยคือเป็นคนที่ใช่สำหรับเราแล้วก็พระเจ้าบอกว่าใช่ส่วนน้องเฟิร์นถึงแม้7ปีนานมากเขาไม่เชื่อยังไงท้ายสุดพาเขามาโบสถ์เขารับเชื่อแต่เขาก็ไม่ได้เชื่อจริงๆคือไม่เดินกับพระเจ้าจริงๆแต่ท้ายสุดน้องเฟิร์นก็รู้อยู่ในใจก็ต้องตัดสินใจที่จะเลือกพระเจ้าก่อนแล้วกลับมาหาพระเจ้านะคะนั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆนะคะต้องบอกว่าเราเห็นได้ว่าการออกเดทสำคัญไหมคะสำคัญมากถ้าเกิดเราจะออกเดทกับใครเราต้องคิดก่อนว่าเราจะออกเดทดีไหมหรือจะเป็นช่วงไหนดีนะคะแล้วมาดูความหมายของการออกเดทว่าคืออะไรพี่น้องข้าพเจ้าจะไปอย่างรวดเร็วนะคะสั้นๆกระชับนะคะการออกเดทหมายถึงการนัดพบระหว่างบุคคลที่เป็นเพศตรงข้ามการนัดพบนะคะนะระหว่างบุคคลที่เพศตรงข้ามเพื่อจะรู้จักกันและการดียิ่งขึ้นนำไปสู่การมั่นหมายและการแต่งงานในที่สุดการนัดพบกับเพศตรงข้ามไม่ใช่การนัดพบกับเพศเดียวกันนะคะการนัดพบกับเพศตรงข้ามนะบางคนไปนัดพบกับเพศเดียวกันใช่เป็นการออกเดทไหมครับนะนั่นคือจุดประสงค์ของคือ2คนไปออกเดทเพื่ออะไรคะเพื่อจะรู้จักกันดีมากขึ้นกรณีของปิ๊กออกเดทไปเริ่มรู้จักกันมากขึ้นท้ายสุดคือไม่ใช่ใช่ไหมคะนึกบอกว่าไม่ใช่นะคะเพิ่งบอกว่าการออกเดทก็ไม่ได้หมายว่าจะต้องนำไปสู่การแต่งงานทุกคนนะคะดังนั้นนึกบอกว่าอะไรก็ตามที่เรียกว่าเป็นการออกเดทนะคะที่บอกเมื่อสักครู่นี้ต้องเป็นการนัดพบระหว่างเพศตรงข้ามแล้วก็ทำความรู้จักกันละกันนะความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่เลือกเป็นการออกเดทเพิ่งบอกว่าเมื่อกี้นี้ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องแต่งงานด้วยกันเมื่อสักครู่จังกฤษได้สอนไปเรื่องเกี่ยวกับการทำผิดเรื่องของการล่วงประเวณีก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราผิดล่วงประเวณีแล้วเราต้องแต่งงานกับคนนี้เลยนะก็ไม่ใช่ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นคือกำลังบอกว่ารวมๆแล้วอะไรก็ตามนั่นที่บอกว่าการออกเดทต้องเกิดขึ้นระหว่างบุคคล2คนนะเป็นเพศตรงข้ามนะคะแล้วต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเรียนรู้จักซึ่งกันและกันแล้วต้องมองเห็นความสัมพันธ์มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อจนถึงเป็นคู่สมรสของกันและกันด้วยนะแล้วเรามาดูหลักการ3อย่างด้วยกันนะคะหลักการ3อย่างในพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่6ข้อ14พระคัมภีร์ข้อนี้ชัดเจนมากนะคะ2โครินธ์บทที่6ข้อ14บอกว่าอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีส่วนอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะมีส่วนอะไรกับความมืดจริงไหมมันจะมีส่วนกันได้อย่างไร
ประการแรกคือออกเดทกับคนที่เป็นคริสเตียนอันนี้ชัดเจนมากเลยนะสำหรับชีวิตของเราออกเดทสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนเมื่อกี้น้องเฟิร์นมาแบ่งปันให้กับเราฟังใช่ไหมคะก็เป็นข้อคิดที่ดีนะคะที่บอกว่าถ้าเกิดถึงแม้นานไปแล้วมันใช่ดูเหมือนมันจะใช่นะระยะเวลา7ปีซึ่งมันนานแล้วเขาก็เป็นคนดีด้วยมีหลายคนณปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีมากขึ้นนะคะเขาพระเจ้ามีน้องหลายคนที่มาขอคำปรึกษาไม่ใช่อยู่ที่นี่นะคะมาขอคำปรึกษาบอกว่าเขาก็พาข้าพเจ้ามันคือนัดเจอกันอย่างน้องคนนี้นัดเจอกันข้าพเจ้าก็ไม่รู้นะว่าเขาพาอีกคนหนึ่งมาพอเจอกันนะเขาพาอีกคนหนึ่งมาให้ข้าพเจ้ารู้จักยังไม่เชื่อแต่พามาโบสถ์ยังไม่เชื่อนะแต่พาโบสถ์แล้วก็บอกว่าเหมือนกับว่าเนี่ยจะคบกันแต่ข้าพเจ้าคิดว่าเขาน่าจะเปิดเผยว่าเป็นแฟนกันซะด้วยซ้ำนะตอนนี้ณตรงนั้นเนี่ยที่คุยกันเนี่ยข้าพเจ้าแบบว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะเจอเขาอีกหรือเปล่าข้าพเจ้าตัดสินใจพูดว่าถ้าเกิดเขาไม่เชื่อจริงอย่าคบกันต่อไปเลยเพราะมันก็มีต่างคนแต่ต่างเจ็บนอกจากว่าผู้หญิงเลิกเชื่อถ้าเกิดไม่เชื่อจริงๆนะคะถ้าเกิดฝ่ายชายไม่เชื่อจริงๆเพราะฝ่ายชายนี่ตอนนี้กรณีคือฝ่ายชายเขายังไม่เชื่อแต่มาโบสถ์นะแต่เขาพระเจ้าก็ไม่รู้ว่าเขาเชื่อจริงๆหรือเปล่าเขาพระเจ้าบอกแล้วว่าถ้าเกิดไม่เชื่อจริงอย่าคบกันเลยดีกว่าเพราะมันจะทำให้แบบยิ่งเจ็บปวดต่อไปถ้าเกิดเขาไม่เชื่อจริงนะคะแต่ถ้าเขาเชื่อก็โอเคคือมันก็คือตอนนี้และหลังจากนั้นปุ๊บเขาพระเจ้าเจอเขาครั้งเดียวไม่เจออีกเลยข้าพเจ้าไม่เสียใจที่พูดไปตอนนั้นพูดไปแล้วตกไปในใจเขาแล้วนะคะถึงบอกว่ามีเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะท้ายสุดเขาไม่ได้เชื่อแต่ข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่เชื่อนะคะอาจารย์กิตทานข้าวกับข้าพเจ้านะคะใช่ไหมที่รักอาจารย์กิตกำลังคบคนที่ไม่เชื่ออยู่นะคะตอนนั้น อาจารย์กิตเชื่อนะคะข้าพเจ้าไม่เชื่อนะคะตอนนั้นแต่อาจารย์กิตคงดูท่าทีแล้วข้าพเจ้าน่าจะไปไกลมากกว่านั้นเลยกลัวอาจารย์กิตก็จะจำได้นั้นเหมือนกับอาจารย์กิตก็มาสารภาพว่ากลัวเหมือนกันกลัวถ้าเกิดพาข้าพเจ้ามาโบสถ์เนี่ยแล้วกลัวพระเจ้าใช้เขาแค่นั้นแค่พามาโบสถ์แล้วก็หยุดความสัมพันธ์แค่นั้นพอแล้วก็มันก็ผ่านเลยไปข้าพเจ้าอาจจะอยู่ในโครงสร้างหรือการดูแลของพี่เลี้ยงคนอื่นกลัวเหมือนกันนะคะตอนตุ้มๆต่อมๆแต่ก็ตัดสินใจที่อาจารย์กิตว่าคือก็พามาโบสถ์แล้วก็มอบถวายกับพระเจ้าท้ายสุดข้าพเจ้าก็ได้เป็นภรรยาที่ดีของอาจารย์อังกฤษนะคะนะคะก็เหลือว่าแต่ละคนมันก็มีความแตกต่างกันแต่บอกว่าประการแรกคือว่านะคะให้ออกเดทกับคนที่เป็นคริสเตียนเท่านั้นปลอดภัยไว้ดีกว่าจริงไหมคะปลอดภัยไว้ดีกว่าแล้วก็1โครินธ์บทที่7ข้อ39กล่าวว่าตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู่ภรรยาต้องผูกพันกับเขาถ้าสามีตายไปนางก็เป็นอิสระที่จะแต่งงานกับชายใดก็ได้ตามความต้องการแต่ต้องเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะการแต่งงานมันเป็นการผูกพันกันจริงไหมคะจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะจากกันมันเป็นจุดเริ่มต้นหลายครั้งข้าพเจ้าเห็นงานแต่งงานนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวใช่ไหมคะนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นมีความสุขแต่จุดเริ่มต้นของครอบครัวแล้วก็จะมีความผูกพันแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นข้าพเจ้าจำพี่เลี้ยงพูดกับข้าพเจ้าให้ฟังว่าพูดกับข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับจังกิตแล้วก็ประมาณสัก6ปีได้มั้งเนาะประมาณ6ปีบอกว่ารู้จักกันจริงๆเนี่ยประมาณไม่เกิน 30% หรอกแล้วจะรู้จักกันมากขึ้นนี่แหละในชีวิตของครอบครัวเพราะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้คิดว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอทั้งที่เราก็เป็นตัวของเราเองนั่นนะฮะมันก็มีหลายอย่างที่เราจะต้องไปเจอในชีวิตของครอบครัวแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นถูกมันก็จะดำเนินไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันก็จะจบถูกด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นคือต้องบอกว่าประการแรกก็ต้องออกเดทกับคนที่เป็นคริสเตียนเท่านั้นนะคะพระคัมภีร์หนุนใจเรานะคะว่าถ้าเกิดเป็นคริสเตียนโสดถ้าเกิดตัดสินใจที่แต่งงานก็ควรตัดสินใจแต่งงานกับคนที่เป็นคริสเตียนข้าพเจ้าก็เคยสงสัยตอนที่ข้าพเจ้าเชื่อใหม่ๆข้าพเจ้าก็รู้สึกเหมือนกันว่าทำไมต้องแต่งงานกับคนที่เป็นคริสเตียนทำไมต้องแต่งงานคนที่เชื่อเท่านั้นทำไมอ่ะเราก็ชอบคนอื่นไม่ได้เหรอข้าพเจ้าก็มีความคิดแบบนี้เหมือนกันนะคะตอนที่เชื่อใหม่ๆแต่พอท้ายสุดแล้วพี่เลี้ยงข้าพเจ้าแล้วก็มีคนอื่นได้ว่าอ้าวถ้าเกิดเราแต่งงานก็เหมือนที่อาจารย์กิตพูดว่าแล้วถ้าเกิดเรามีลูกอ่ะลูกเราจะไปอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเขาไม่มาเชื่อจริงๆถ้าเกิดเขามาเชื่อจริงๆก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าเขาไม่เชื่อจริงเรามีลูกออกมาแล้วลูกเราจะอยู่ตรงไหนเราอยากมาโบสถ์แต่อีกฝ่ายนึงไม่อยากมาโบสถ์จริงไหมคะมันก็ทั้งสองฝ่ายมันก็แบบละลังนะคะกันอยู่เช่นเดียวกันนะคะ
พราะว่าการออกเดทเนี่ยเป็นจุดพัฒนาเพื่อจะนำไปสู่ความก็เลยไปสู่การมั่นหมายและการแต่งงานนี่คือเรื่องของการออกเดทในหัวข้อหนึ่งแต่บางคนก็มีอีกแบบนึงนะคะเขาเรียกว่าเป็นมิชชั่นอะเป็นภารกิจสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อที่บอกว่าทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็คือคนไหนที่ตัวเองชอบก็จะไปคนนี้ชอบใช่ไหมแต่เขาไม่เชื่อนะก็คือพามารู้จักกับพระเจ้าเขาเรียกว่าเขาพูดส่วนตัวเขาเองนะว่าเป็นภารกิจของเขาในการนำคนมารับความรอดแล้วเขาก็จะไปใช้เวลาคือหาช่องเนี้ยไปใช้เวลาคือเป็นการออกเดทไปใช้เวลากับอีกฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่เชื่อแต่เขาก็จะเหตุผลว่าก็ไปประกาศไงไปทำภารกิจเพราะเขายังไม่เชื่ออยากให้เขาต้องการความรอดนะเขามาโบสถ์พี่น้องคะคนที่อยู่บนข้างบนโต๊ะกับคนที่อยู่ข้างล่างใครจะถูกดึงมากกว่ากันแนวโน้มบางครั้งเนี่ยเราอาจจะถูกดึงคือออกจากทางของพระเจ้าได้ง่ายมากกว่าที่เราจะดึงเข้ามาที่โบสถ์ซะด้วยซ้ำหรือไม่ก็อาจจะมาก็ได้มาแป๊บๆมาใช่ไหมเฟิร์นมาแล้วมาเชื่อแต่ท้ายสุดปุ๊บเขาก็ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าจริงๆนะคะนั่นคือประการแรกประการที่สองนะคะประการที่สองคือหลักของการออกเดทนะคะสิ่งที่เราทำในขณะที่ออกเดทเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าและให้พระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อเรามีช่วงเวลาการออกเดทละอย่างเช่นปิ๊กได้แบ่งปันไปแบบมีการอนุญาตจากพี่เลี้ยงนะแล้วถึงช่วงเวลานึงละเขาไม่ชอบตื่นเต้นนะเรื่องการออกเดทเนี่ยแล้วก็ชอบมาพูดประสบการณ์ส่วนตัวก็ได้อาจารย์กฤตนี่ก็เป็นคนเดียวนะข้าพเจ้าก็เจอข้าพเจ้ามาจากไม่เชื่อและอาจารย์กฤตเป็นคนพาข้าพเจ้ามาเชื่อพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าเนี่ยพี่น้องรู้ไหมคะมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยเรื่องความเชื่อเรื่องการตกหลุมรักพระเจ้าไม่ใช่ตกหลุมรักอาจารย์กฤตก่อนนะคะตกหลุมรักพระเจ้ามันมีการเปลี่ยนช่วงมันจะเร็วมากเมื่อความคิดเปลี่ยนคำพูดหรือการกระทำเราจะเปลี่ยนการแสดงออกในความรักมันก็จะเปลี่ยนไปเมื่อเราเริ่มต้นจากพระเจ้าก่อนจริงๆพระเจ้านี่แบบอัศจรรย์อะแบบยิ่งใหญ่ทำให้เราแบบมีเขาเรียกไงมีความคิดมีค่านิยมอะไรมันเปลี่ยนไปในทางของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าแล้วพอเราเป็นเพื่อนกันเราใช้เวลาประมาณสัก6ปีได้ที่เราแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีงานรับใช้มีหลายๆอย่างที่เราเป็นกลุ่มกันเยอะอยู่แม้กระทั่งมองกันเนี่ยคือคุยกันเนี่ยสายตาเรายังไม่ค่อยสบสายตาด้วยกันเลยนะคะเพราะอะไรนะคะปิ๊กสายตาเลยนะเป็นหน้าต่างของหัวใจมองกันไม่ได้ค่ะเดี๋ยวปิ๊งปังปิ๊งปังเกิดขึ้นนะคะก็คือว่าอย่าบอกว่านั้นเวลาที่ช่วงที่พี่เลี้ยงอนุญาตให้เราออกเดทกันเป็นช่วงเวลาที่มันตื่นเต้นมากแล้วถ้าเกิดอยากตื่นเต้นแบบนี้ทำแบบนี้จริงๆนะมันเป็นเวลาตื่นเต้นมากว่าโอ้โหเราจะได้ใช้เวลาด้วยกันแล้วนะเดี๋ยวจะได้ไปทานข้าวแต่จะมีเวลาเจาะจงนะว่าเออกี่ชั่วโมงไปที่ไหน ช่วงนั้นประมาณนั้นแต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันก็เป็นเวลาที่ดีนะมันมีการเขาเรียกอะไรกำหนดเวลาชัดเจนสถานที่ชัดเจนเพื่อที่เราจะไม่ไปที่อื่นที่บอกว่าถ้าเกิดการออกเดทที่ดีเนี่ยมันจะส่งผลต่อให้ชีวิตของเราเนี่ยถวายเกียรติพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือทำทุกอย่างให้เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าใน1โครินธ์บทที่10ข้อ31กล่าวว่าที่บอกว่าไงฮะไม่ว่าจะกินหรือดื่มอะไรก็ทำเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าให้เราเลือกทำขอบคุณพระเจ้าสำหรับเฟิร์นที่เลือกทำสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อกี้ฟังคำบรรยายของเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากมันคือมันรู้อยู่ในใจแล้วก็อยากทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอยากทำตามสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำน้องพี่น้องคะพี่น้องวัยรุ่นน้องเรียนนึกถึงยึดพระเจ้าไว้แล้วก็พระเจ้าอยากให้เราทำสิ่งไหนมันจะมีสิ่งในใจอยากให้เราทำสิ่งไหนแล้วทำในสิ่งที่พระอยากให้ทำมากกว่าทำตามใจของตัวเราเองแล้วพี่น้องจะเห็นจริงๆค่ะช้าช้าแต่ชัวเห็นไหมคะช้าช้าแต่ชัวนะคะเรื่องนี้ไม่ต้องเร่งรีบพระเจ้ามีเวลาสำหรับเรื่องนี้จริงๆเรื่องพอช้าช้าปุ๊บเราเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าเขาเป็นคนยังไงและเขาใช่คนที่ใช่ไหมสำหรับเราแล้วกับสำหรับพระเจ้าด้วยว่าส่งคนนี้มาเนี่ยใช่จริงๆหรือเปล่านะคะแล้วสถานที่ที่ออกเดทหรือทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่รับตาคนนะคะเรื่องของสถานที่มีคนมาถามมีน้องคนหนึ่งมาถามข้าพเจ้าพี่ไปออกเดทกันไปดูหนังได้ไหม ไปดูหนังได้ไหมโอ้ไปดูหนังได้ไหมก็ลองนึกถึงว่าโรงหนังเป็นยังไงถึงแม้คนโอ้พี่ถึงคนไปเยอะนะโรงหนังอ่ะคนดูเยอะมากเลยแต่คนข้างๆเราอ่ะมันเป็นที่มืดไหมเป็นที่มืดใช่ไหมอ่ะก็ต้องปิดไฟใช่ไหมดูหนังอ่ะใครเคยออกเดทไปดูหนังคะมีไหมคะมีด้วยนะ
อ๋อจะบอกว่าตอนไม่เชื่อตอนนี้ไม่ใช่ยังไม่มีคนออกเดท นะนั่นก็เป็นการเป็นสถานที่เป็นสิ่งที่แบบว่าล่อลวงเราได้ง่ายด้วยเหมือนกันเรื่องโรงหนังเรื่องสถานที่ก็มีส่วนนะคะต้องบอกต้องอย่าไปที่รับตาคนด้วยเช่นเดียวกันหรือไปไหนแบบมี2คนอะไรพุ่งปิ้งมุ่งมิ่งกัน2คนจุกจุกจิกจิกกัน2คนนะคะพี่น้องต้องระมัดระวังเรื่องของสถานที่ด้วยเหมือนกันนะคะนั้นต้องบอกเลยว่าการออกเดทเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการเป็นขั้นตอนหนึ่งสำหรับการรู้จักกันและกันแล้วรู้จักตัวจริงด้วยนะคะไม่ใช่เหมือนกับสร้างภาพอะว่าเราเป็นแบบนี้เหมือนที่ปิ๊กแบ่งปันเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเหมือนกับพยายามที่ตรงกันทุกอย่างเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยแม้มีการไปหาข้อมูลมาด้วยนะนะคะเพื่อตรงกันแล้วมันใช่แต่จริงแล้วไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือความเป็นเราพระเจ้าใส่บุคลิกภาพคืออะไรสไตล์ของเราเป็นแบบไหนเราก็แบบนั้นกับเขาเลยเพราะไม่ต้องมาที่บอกว่าพยายามค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันจะเป็นคนพยายามทำให้มันดูดีตลอดเวลาแต่ท้ายสุดมันก็ต้องหลุดมาบ้างแน่ๆเลยนะคะนั่นคือกล่าวว่านั่นคือประการที่2เรื่องของให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นคือการออกเดทกันประการที่3สุดท้ายเมื่อเราออกเดทห้ามล่วงเกินผู้ที่เราออกเดทด้วยเรื่องนี้สำคัญคนชอบกันจริงไหมคะคนชอบกันนะคนชอบกันถามว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไหมได้ถ้าเกิดเราไปอยู่จุดตรงนั้นโอกาสมันเกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้หลานจะพูดว่าเอ้ยไม่หรอกนะมันไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกต้องอย่าพาตัวเองเข้าไปสู่การทดลองมันเกิดขึ้นกับเราได้นั่นคือที่บอกไว้ว่านั้นในหลักการนี้1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ3ถึง8บอกว่าพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์คือเว้นจากการล่วงประเวณีให้ท่านทุกคนรู้จักบังคับร่างกายของตนในทางบริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรติต้องรู้จักบังคับตนนะนั้นเลยเราต้องปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามนะอย่างในพระธรรมตอนที่เมื่อสักครู่นี้จริงๆมีความสำคัญมากเพราะเราต้องตั้งใจที่จะรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์หรือใครอยากมีความสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานเราไม่อยากมีถูกไหมคะเราอยากมีวันที่รอคอยคือวันที่เราแต่งงานใช่ไหมคะพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์ให้ศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเราจริงๆนั่นคือสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญคือเราไม่ล่วงเกยไม่นิดๆหน่อยๆหรือว่านิดนึงไม่เป็นไรหรอกมั้งนิดหน่อยแค่นิดนึงมันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแค่จับมือเองบางครั้งรู้สึกว่าแค่จับมือเองแค่อบกอดเองแค่นั่งใกล้ๆกันเองแม้แค่เอาตัวชิดๆกันเองแค่ท้ายสุดมันก็จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนสามารถทำให้เกิดการล่วงประเวณีกันได้แล้วก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมคะเมื่อเกิดขึ้นแต่เราจะเป็นคนหนึ่งที่รักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์เอเมนไหมคะนะคะถึงบอกไงว่าเมื่อสองคนออกเดทกันความสัมพันธ์ให้ถูกต้องในพระเจ้าจริงๆเราต้องตั้งใจแน่ๆว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ล่วงเกินทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะสมัยนี้ผู้หญิงอาจจะล่วงเกินผู้ชายก็ได้นะคะ มีนะคะนะฮะข้าพเจ้าก็ให้คำปรึกษาก่อนก็มีนะคะผู้หญิงแบบล่วงเกินผู้ชายต้องพยายามควบคุมตัวเองนะถึงบอกว่าต้องมีมันต้องมีทางที่หลีกเลี่ยงนั่นคือเราบอกว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอย่าล่วงเกินกันและกันนะฮะแล้วก็รักษาตัวเองให้บริสุทธิ์ด้วยนั่นคือเป็นข้อคิดสำหรับการออกเดทในเมื่อเรามีการตกลงกันละว่าจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์คุยกับพี่เลี้ยงแล้วเราจึงมีการออกเดทกันนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราไปออกเดทกันก่อนแล้วกันแล้วพอรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่แล้วเราค่อยมาคุยกับพี่เลี้ยงไม่ใช่นั่นคือออกเดทมันมีช่วงเวลาของมันด้วยเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายข้าพเจ้าข้ามมาหัวข้อหนึ่งเรื่องของการแสดงออกความรักยังมีเวลาให้ข้าพเจ้าอีกนิดหน่อยใช่ไหมคะในพระธรรม2โครินธ์บทที่13ข้อ1ถึง3 2โครินธ์บอกว่านะแม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้จะรู้ความล้ำลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิ้นและแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะพูดถึงเรื่องการแสดงออกเรื่องของความรักในพระธรรมนี้พูดถึงสั้นๆ3อย่างเริ่มต้นที่ความคิดสิ่งที่อยู่ในใจเมื่อเรารักใครสักคนคิดที่จะรักจริงไหมมันเริ่มต้นในความคิดของเราเหมือนกับเราคิด
เอ๊ะคนนี้ใช่ไม่ใช่เราเริ่มต้นที่ความคิดของเราก่อนใช่ไหมคะคงไม่ใช่แค่คงไม่ใช่เริ่มต้นที่คำพูดแต่เราคิดก่อนว่าคนนี้ใช่หรือเปล่าเป็นยังไงที่เราคิดที่จะรักในสองในข้อสองที่บอกว่าแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระชนะได้นะมีความล้ำลึกมีความรู้ทุกอย่างนะมีความเชื่อแต่ไม่มีความรักก็ไม่มีค่าอะไรเลยความรู้ความเข้าใจต่างๆถ้าไม่มีความรักก็เท่านั้นนะคะก็เท่านั้นนะคะเราสอนคนอื่นได้เราเทรนคนอื่นอบรมคนอื่นอภิบาลคนอื่นแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความรักก็เท่านั้นนะสิ่งที่ออกไปมันก็เป็นแต่ข้อมูลแต่ไม่ได้ออกมาจากความรักที่เราให้กับเขาจริงๆนะถึงบอกว่ามันจะมีค่ามากขึ้นคือมีความรักต้องมีความรักแต่มาเริ่มต้นที่ความคิดของเรานั่นเองคือคิดที่จะรักนะคะนั่นบอกว่าของประทานแต่ละคนก็เยอะนะบอกแต่ละคนก็มีอย่างน้อยหนึ่งอย่างใช่ไหมคะนะแต่ให้เราใช้ด้วยท่าทีที่แรงจูงใจด้วยความรักจริงๆเราจะเป็นประโยชน์และเป็นพระพรต่อคนรอบๆข้างของเราด้วยนั่นคือเริ่มต้นที่ความคิดก่อนข้อที่สองผ่านทางคำพูดผ่านทางคำพูดที่บอกในพระคัมภีร์บอกว่าแม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือภาษาทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็เหมือนคล้องหรือชาที่กำลังส่งเสียงถ้าเราสามารถพูดภาษาได้หลายภาษาถึงแม้ภาษามนุษย์ภาษาทูตสวรรค์ภาษาหลายภาษาได้เชี่ยวชาญมากแต่ไม่มีความรักก็จะมีความหมายอะไรเล่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นที่ความคิดที่จะรักมันอยู่ในใจของเราเราจะส่งผ่านเป็นคำพูดเรารักพี่น้องถ้าเกิดข้าพเจ้าพูดกับครอบครัวนี่สามีภรรยาเนี่ยการบอกรักกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแปลกนะเอเมนไหมคะบีใช่ไหมคะแม้ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกนะบีนะบีบอกรักสามีใช่ไหมบอกรักทุกวันนะเห็นไหมบอกรักทุกวันนะสามีก็บอกรักภรรยาทุกวันใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่โป้งนะไม่ใช่โป้งนะใช่ดีเยี่ยมนะบอกรักทุกวันแต่ถ้าเกิดเรายังไม่พัฒนาถึงความคือการเป็นครอบครัวสามีไม่ต้องบอกรักทุกวันนะคะพูดง่ายคือเรายังไม่บอกรักด้วยซ้ำข้าพเจ้าจำได้กับอาจารย์กฤตเนี่ยตัวอย่างข้าพเจ้าแล้วกันนะบอกรักเนี่ยคือเรายังไม่แน่ใจจนกว่ามันจะใช่แล้วก็ขอพระเจ้าถ้าเกิดไม่ใช่เอาออกไปนะเอาคนนี้ออกไปเลยจริงๆแบบอธิษฐานจริงไงอธิษฐานเหมือนกันนะท้ายสุดก็ไม่ออกไปทั้งทีทั้งสองคน นั่นคืออธิษฐานอธิษฐานนะคะเราอธิษฐานจนกระทั่งแบบมันถึงวินาทีเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งละว่าโอเคมันใช่ตอนนั้นแหละจะใกล้จะแต่งงานนั่นแหละเขาก็ยังถามอยู่ใช่ไหมถามว่ารักไหมถามว่าไงจำไม่ได้ละบนรถเมย์มันนานมากจริงๆตอนนั้นก็ว่าเจ้ายังไม่ตอบนะเพราะว่ามันยังไม่ได้รู้สึกว่าคือแบบให้มันใกล้ๆแบบว่าชัวร์ๆก่อนเราถึงจะบอกรักเขาอะเราถึงจะบอกเรามันใช่ไงว่าเป็นคนที่จะแต่งงานด้วยอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือก็แบบว่าคือสามีภรรยาพูดบอกรักกันทุกวันได้ทุกเวลาก็ได้รักที่รักนะรักมากเลยรักจริงๆนะรักที่รักนะคะตอนนี้จุ๊บๆจริงข้าพเจ้าบอกน้องๆในกลุ่มที่ข้าพเจ้าดูแลและแจกบอกน้องที่ไม่แต่งงานด้วยว่ายิ่งนานยิ่งรักนะ อยากให้ชีวิตของเราอยู่แบบอยู่กันเป็นครอบครัวยิ่งนานยิ่งรักยิ่งผูกพันจริงๆอย่ารู้สึกว่ารักมากตอนที่เป็นแฟนกันเท่านั้นตอนที่คบกันนั้นรู้สึกรักมากตอนนี้ยิ่งอยู่ควรจะอยู่ห่างกันไม่ควรจะพยายามอยู่ใกล้กันเพราะเราอยากใกล้กันอยู่แล้วจริงไหมโดยแบบจะบอกว่าโดยที่แบบใจมันแบบอยากอยู่ใกล้กันอยู่แล้วนั่นแหละยิ่งต้องพยายามห่างๆกันเข้าไว้ถ้าเกิดมันใช่แล้วแต่งงานเนี่ยจะอยู่ใกล้กันตลอดเลยนะคะตอนนี้อยู่ใกล้ไม่ว่าเลยนะคะอยู่ใกล้กันตลอดเลยก็พระเจ้าเห็นหลายคู่นะคนไม่เชื่อคนไม่เชื่อแล้วกันร้อนมากเลยนะพี่น้องเคยเห็นไหมแล้วก็นั่งตัวติดกันมากเลยนั่งกอดโอ้โหแบบมันร้อนมากนะแต่น้องก็ยังนั่งตัวติดกันยังกอดกันแบบเหงื่อก็ไหลแบบเต็มหมดแบบน้องแบบอยู่ได้ยังไงเนี่ยนะเป็นพี่นะไม่ได้แน่เลยนะนั่นแหละว่าช่วงเวลาเนี่ยไม่ควรอยู่ใกล้แต่ถึงเวลาอยู่ใกล้แต่อย่าอยากอยู่ห่างเขาแล้วกันนะคะนั่นคือการบอกว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนกับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแต่เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งเราถ้าเกิดเราเริ่มต้นถูกก็ส่งผลให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยถูกด้วยเช่นเดียวกันแล้วส่งผลมากนั้นคือต่อลูกของเราจริงไหมคะนะต่อลูกของเราไม่แค่ช่วงเวลาแค่รุ่นเรานะ
าจถึงต่อหลานของเราซะด้วยซ้ำนะคะนั่นคือผ่านทางคำพูดเพราะได้มีคนบอกว่าได้ยินแต่ไม่ได้ยินก็คือคนที่ไม่สัมผัสความรักที่ส่งเท่าไหร่สัมผัสความรักมาจากภายในคำพูดที่เปลี่ยนด้วยความรักนำมาซึ่งแรงบันดาลใจเราอยากใกล้คนที่พูดดีไหมคะพูดมาจากความรักไหมคะใช่นะนึกบอกไหมว่านำมาซึ่งความปรารถนาดีๆนำมาซึ่งกำลังใจนะคะมีกำลังกายกำลังใจถ้าเกิดเราพูดด้วยความรักบางครั้งเนี่ยอย่าบอกว่าคำพูดไม่มีคำว่ารักเลยแต่พูดด้วยความรักนะแต่ไม่มีคำว่ารักเลยคนสัมผัสได้ว่าประโยคนั้นเนี่ยมาจากความรักจริงไหมคะเหมือนเราทักเนี่ยเราสื่อความรักได้มาจากความคิดมาจากจิตใจของเราแต่คำพูดไม่มีคำว่ารักเลยนะแต่คนสัมผัสได้ว่าเราพูดด้วยเรารักเขาจริงๆนะคะนั่นคือบอกไว้ว่าคำพูดที่มีความรักก็มีคนอยากจะฟังสุดท้ายแต่สิ่งนี้เป็นเรื่องฝึกฝนได้นะคะอยากอุ่นใจนิดนึงว่าคำพูดที่เป็นขนาดคำพูดด้วยความรักอ่ะฝึกฝนได้บางคนอาจจะรู้สึกไม่เคยพูดอ่ะไม่เป็นเลยฝึกฝนได้เพราะข้าพเจ้ากำลังฝึกฝนลูกข้าพเจ้าด้วยเหมือนกันฝึกฝนได้นะคะว่าพูดภาษาแห่งรักว่าเป็นยังไงสุดท้ายการแสดงออกผ่านการกระทำที่บอกว่าแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมเอาตัวไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็จะเป็นประโยชน์อะไรกับข้าพเจ้าเล่าก็บอกจะเป็นประโยชน์อะไรการตัวไปเผาไฟหรือเสียสละสิ่งของสารพัดแจกผ้าห่มลมหนาวช่วยเหลือคนโอ้ยทำทานเยอะแยะมากมายแต่ทำไปเพราะอะไรไม่มีความรักมันจะมีประโยชน์อะไรเล่าหลายคนทำสิ่งต่างเพื่อเอาหน้าแต่ก็ไร้ประโยชน์ได้ด้วยเหมือนกันแต่ให้เราทำทุกสิ่งด้วยความรักของพระเจ้าจริงๆเอเมนไหมคะเริ่มต้นที่ความคิดคำพูดและการกระทำเราจะทำอะไรสิ่งใดปฏิบัติใครก็ทำด้วยความรักที่มาจากใจของเราจริงๆแล้วคนสัมผัสได้ว่าความรักของเราเนี่ยมาจากพระเจ้าที่ให้กับเราข้าพเจ้าสรุปสุดท้ายอยากบอกว่าจุดเริ่มต้นของเราต้องมาที่จุดเริ่มต้นคือความรักในพระเจ้านะอยากจะค้นหาความจริงมองและดูความหมายนั้นคืออะไรรักนี่มีความหมายเกินกว่าใจรู้สึกรักมันคงอย่างลึกลงในชีวิตอยากแบ่งความรักให้ทุกคนบอกสิ่งดีๆที่มีอยู่อยากบอกความหมายให้ทั้งโลกได้รู้รักพระเยซูคือความจริงพี่น้องคะเริ่มต้นในความรักของพระเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าเริ่มต้นในความรักยึดความรักพระเจ้าไว้แล้วจะไม่มีสิ่งใดที่ทำให้พี่น้องแบบพรากจากความรักของพระเจ้าได้เลยเมื่อเรารักพระเจ้าคนคนนั้นเขาจะรักพระเจ้าเหมือนเราเหมือนที่ข้าพเจ้าเลือกอาจารย์กฤตจริงๆเขาเลือกข้าพเจ้านะต่างคนต่างเลือกแล้วกันนะเลือกพร้อมกันนะข้าพเจ้ามองย้อนกลับไป10กว่าปี17ปีได้มั้ง17ปีนั่นคือที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็20กว่าปีพัฒนาความเชื่อ6ปีอยู่กันประมาณ17ปีก็20กว่าปีอะนะก็เราว่ามันแป๊บเดียวนะเดี๋ยวกันก็บอกว่าไม่เสียดายเวลาเราจะไม่เสียดายเวลาเมื่อเราเริ่มต้นถูกที่พระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะนำเราเองแล้วสิ่งไหนที่ไม่ใช่เหมือนกับปิ๊กพูดข้าพเจ้าอธิษฐานเหมือนกันสิ่งไหนที่ไม่ใช่คนไหนที่ไม่ใช่ขอพระเจ้าเอาเขาออกไปเชิญเขาออกไปเพราะมันไม่ใช่อย่าเสียเวลากับคนคนนั้นนานนะมันอย่าเสียเวลากับคนคนนั้นนานเพราะไม่ใช่เริ่มต้นคนใหม่แล้วครบทีละเริ่มต้นคนใหม่ครบทีละคนครบทีละคนที่เขาใจบอกนี่คือครบทีละคนอย่าครบหลายๆคนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราสับรางไม่ทันไม่ใช่นะไม่ใช่เราสับรางไม่ทันเดี๋ยวคือมันต้องครบทีละคนแล้วไม่ใช่จบแล้วเริ่มต้นคนใหม่ได้เอเมนไหมคะนะถึงบอกว่าให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมคะข้าพเจ้าอยากอธิษฐานสำหรับน้องที่ยังไม่มีคู่ข้าพเจ้าอยากให้แต่งงานทุกคนแหละนะอยากให้มีคู่ที่ดีถ้าเจอแต่ถ้าเกิดพระเจ้าให้เราอยู่แบบเป็นโสดแบบนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าเราจะอยู่ได้ข้าพเจ้าพูดทั้งสองมุมขอพระเจ้าให้เราถ้าเกิดเจอให้ใช่สำหรับเราให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนแล้วเริ่มต้นรักพระเจ้ามากๆรักพระเจ้าความรักของพระเจ้าจะอบอุ้มชีวิตของเราไว้จะอบอุ้มชีวิตของเราไว้ไม่ให้เราไปจากทางของพระองค์จะมีสักกี่มือที่มาสาวในชีวิตของเราบ้างเขาจะเอาเราไปไม่ได้เพราะความรักของพระเจ้าเรามีมากพอกว่าคนคนนั้นที่รักเราเพราะท้ายสุดเราจะรู้ว่าไม่มีใครรักเรามากกว่าพระเจ้าไม่มีใครเข้าใจเรามากกว่าพระเจ้า
ไม่มีใครยอมรับเรามากกว่าพระเจ้าจริงไหมไม่มีใครรู้จักเราลึกๆว่าเราเป็นยังไงมากกว่าพระเจ้าเมื่อเราตกหลุมรักพระเยซูแล้วเราจะรู้พระองค์ทรงดีจริงๆทรงรักเราอย่างมากจริงๆแล้วพระเจ้าจะไม่ประทานคนที่รักและคนที่ใช่ให้สำหรับเราเลยเห็นไหมคะไล่ถามด้วยกันดีไหมคะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์รักของพระองค์นั้นเป็นรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆที่รู้ว่าพระองค์ทรงรักเรามากเราเป็นคนบาปคนหนึ่งเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่